เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนมุงมากเลย3วันน่าจะ500แผ่นซีดีนะ3วันนูโวน้องๆผู้หญิงมาซื้อรัตศิลป์มายืนรออยากได้ม้วนแรกขายแล้ววุ่นวายมากคนเยอะมากคือพงเทพกับเฉลียงคือตรงทางเดินทางเข้าอะครับก็คือยืนต่อคิวแล้วก็หมดในแป๊บเดียวสุดๆเลยเนี่ยสรับเป็นชีนครับแล้วลองคิดดูสิมาแบบฟูลแบนด์พี่มือเบสแทบจะขยับตัวไม่ได้นอกจากท่านพิมพ์แล้วเนี่ยก็น้องท่าพระจันทร์นี่แหละที่ศิลปินต้องมา นะพี่จำได้ว่าโซอัพเดอร์ซิกแต่งหล่อมาทั้งหมดเลยมาเยี่ยมร้านอะมาริโฮน่าอย่างเงี้ยมวนแรกก็มาจำหน่ายของเรา2ธันวาปีนี้เราครบ45ปีเราเปิดปี2522โอ้จริงป่ะครับครับฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวผมมาตอนนั้นนะครั้งสุดท้ายที่ผมได้มาร้านพี่นกแบบเต็มๆน้องท่าพระจันทร์อะผมมาตอนพี่ๆ Friday Friday อัลบั้มผมจำชื่ออัลบั้มแกไม่ได้แต่ว่า Color Color แล้วเจอที่แกใส่ชุดขาวๆใช่ใช่ Color น่าจะตรงนี้แหละครั้งนั้นน่ะพี่ดอกเป็นครั้งแรกที่ผมอ่ะเพิ่งเริ่มทำรายการเพลงแล้วผมอ่ะได้พี่ๆ Friday มาให้เกียรติเป็นครั้งแรกเทปแรกในชีวิตเลยนะครับเออแล้วผมก็ตามแกมาแล้วเราไปสัมภาษณ์กันที่หอประชุมธรรมศาสตร์แล้วเสร็จปั๊บวันนั้นอ่ะพอเสร็จปั๊บพี่ไปเลยต้องมาที่นี่แล้วผมก็ตามมาเออแล้วก็ถ่ายก็จะเบียดเบียดกันหน่อยเบียดโอ้แล้วคนนั้นมาก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 ย้อนกลับไปสมัยก่อนนะผมไม่รู้ว่าคนดูที่ดูอยู่จะทันรุ่นเดียวกับผมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสัก 20-30 ปีที่แล้วอันนี้คือเอาผมเป็นตัวตั้งก่อนนะเออที่นี่ถือว่าเป็นผมใช้คำว่าเป็นพื้นที่ที่แบบพวกเราคนที่ชอบฟังเพลงแม่งใฝ่หาแล้วอยากจะมาที่นี่ที่สุดอ่ะเป็นหนึ่งในท็อปไฟแลนด์มาร์คที่แบบอยากมาคือน้องท่าพระจันทร์ต้องบอกว่ามันมาตั้งแต่ยุคแบบโหคาสเซ็ตนะพี่เนาะใช่เราก่อนหน้านั้นเลยเริ่มโตมาจากยุคคาสเซ็ตเลยครับอืมแล้วก็แบบมันเป็นที่ที่ฮิตมากอ่ะทุกคนจะมารวมกันอยู่นี่เหมือนอย่างที่คุยกับพี่นกตอนแรกยุคนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบวัยรุ่นฝั่งพระนครก็จะต้องมาที่น่าจะต้องน่าจะต้องมาที่น้องท่าพระจันทร์ถ้าเป็นวัยรุ่นฝั่งสยามฝั่งกลางเมืองก็จะไปที่ดีเจสยามก็จะมีอยู่2ที่ก็อาจจะมีอะไรบ้างนะมีโดเรมีก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาอาจจะไม่ได้ค่อยเน้นเพลงไทยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยของพี่เนี่ยโชคดีที่ว่าเรามีกลุ่มพวกศิลปินอินดี้ทำซีดีในยุคแรกๆหรือเทปในยุคแรกๆอย่างมาริโฮน่าอย่างเงี้ยก็มวนแรกก็มาจำหน่ายของเราเนี่ยจะครบ33ปีของมาริโฮน่านะครับว้าวก็คือตั้งแต่เทปที่ทีมทำอ่ะตั้งแต่เป็นแบบอินดี้เลยแล้วเรามาที่นี่เลยเป็นเทปคาสเซ็ตเลยยุคแรกเลยกี่ปีแล้วครับถ้ามาริโฮน่าเอาน้องท่าพระจันทร์จริงๆเนี่ยถ้านับตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านเรา2ธันวาปีนี้เราครบ45ปีเราเปิดปี2522วู้จริงป่ะครับครับพี่นุ่งกางเกงขาสั้นจากสวนกุหลาบแล้วก็พี่ชายกับพี่สาวเป็นคนที่แบบสแตนตอนช่วงเช้าครับพอตอนเย็นเราก็จะมาซัพพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วต้องกลับบ้านพร้อมพี่ชายกับพี่สาวเราก็จะมาทุกเย็นเพื่อมาติดรถพี่ชายพี่สาวกลับบ้านครับเราก็เลยกลายเป็นว่าพี่เนี่ยตลอด45ปีเนี่ยพี่น่าจะมาที่นี่ไม่น้อยกว่า44ปีคือไม่น่าจะหยุด365วันคือทั้งหมดในวันหยุดนะก็คือเราจะมาอยู่ตรงนี้ตลอดเปิดปีผมเกิดพอดีเลย อายุแต่หน้าเยอะมากหน้ายังไม่ถึงโอ้ยขอบคุณครับแล้วตอนนั้นมันเริ่มมายังไงครับพี่นกหมายถึงว่าทำไมอยู่ถึงกลายมาเป็นน้องท่าพระจันทร์ทำไมอยู่ๆเมื่อตอนปี22ถึงอยากจะมาทำเปิดร้านขายเทปขายซีดีขายเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีก็ต้องบอกงี้พี่หน่อยพี่ชายคนโตเริ่มทำงานน่าจะใหม่ๆเลยพี่สาวก็เข้ามหาลัยปี1เลยที่รามคำแหงแล้วก็เราก็คิดกันถึงเรื่องงานอดิเรกคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบฟังเพลงมากพี่ตื่นมาด้วยการ
ปิดเพลงคุณพ่อจะเปิดเพลงแล้วก็ปลุกแบบปลุกด้วยเสียงเพลงตอนยุคพี่เนี่ยมันมีรายการสยามมนุษย์ก็จะมีเปิดเพลงเราก็จะตื่นประมาณนั้นแล้วเราก็พี่รวมกันพี่ๆ4คนทั้งหมดทั้งครอบครัว4คนไปหาของขวัญวันเกิดให้พ่อแล้วเราไปเจอร้านที่แบบว่าเราเด็กอ่ะใช้คำว่าเด็กมากดีกว่าก็ซื้อม้วนหนึ่งอ่ะในยุคนั้นเนี่ยสี่พี่น้องไปหาเทปม้วนหนึ่งเพื่อจะเป็นของขวัญให้คุณพ่อครับแล้วเขาก็เหมือนรู้สึกว่าเขาเห็นเราเด็กอ่ะจะซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเพลงเยอะเราก็ไปเลือกอยู่นานเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเงินประมาณเกือบ100บาทเนี่ยสี่พี่น้องมันเยอะสำหรับค่าเงินตอนนั้นนะเราก็รู้สึกแบบเขาก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจอะไรเงี้ยพี่หน่อยกับพี่น้องเขาก็เอ้ยถ้ามีร้านแบบเนี้ยมันคงมีความสุขเพราะว่าเราอยากฟังอะไรเราก็หยิบมาฟังได้ครับก็เลยเป็นที่มาของการเปิดคิดเปิดเป็นงานอดิเรกคือตอนแรกคิดว่าเป็นงานอดิเรกก่อนใช่เพราะว่าพี่ชายทำงานพี่สาวเรียนรามคำแหงพี่เรียนมัธยมที่สวนกุหลาบก็ใหม่มากสดมากแบบเด็กเลยใช้คำว่าเด็กเลยแล้วก็พอทำมาเราสนุกครับคืออ่ะพี่เองได้ฟังเพลงเยอะแล้วเวลามายืนอยู่ที่ร้านมานั่งมาคุยเงี้ยเจอพี่ๆธรรมศาสตร์ต้องใช้คำว่าพี่ๆดิเพราะเขาแก่กับเราหมดเลยเรานั้นเรายังอยู่สวนกุหลาบอยู่ยังอยู่สวนกุหลาบก็เราได้คุยกับคนที่มีความรู้ต้องใช้คำว่ามีความรู้ไม่ว่าจะด้านกฎหมายด้านอะไรก็แล้วแต่คุยกันเราสนุกแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ทำเป็นอาชีพได้เรื่องเวลาเปิดปิดก็แล้วแต่ใจอันนี้พี่คิดเองนะ มันเราสามารถเลือกเวลาทำงานของเราได้เองใช่เราเลือกเวลาทำงานได้เองแล้วสมัยก่อนตรงเนี้ยมันเป็นย่านการศึกษาถูกไหมครับมีธรรมศาสตร์มีศิราชมีศิลปกรมีช่างศิลป์มีนาฏศิลป์มีน้องๆวัดระฆังแล้วมีอีกหลายๆที่ที่อยู่ระแวกนี้อยู่ระแวกนี้มีสนามหลวงใช้คำว่ามีตลาดนัดสนามหลวงก่อนที่จะย้ายไปจตุจักรศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่นี่มันจะเป็นปรากฏการณ์คนเนี่ยเราจะไม่เห็นโล่งๆแบบนี้เดินแบบเบียดๆกันเหมือนเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วทางเดินจะเบียดกันอย่างเงี้ยครับครับแล้วเราก็เป็นร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่หยุดดูทำให้ท่าเรือติดปิดทางเดินยังเท่าเดิมครับแต่คนจะมามุงมามุงเพราะว่าตอนยุคนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังเทปม้วนหนึ่งเนี่ยเราต้องรอฟังในสถานีวิทยุถูกไหมครับครับแต่ถ้าจะฟังนั้นคุณต้องซื้อแล้วเพลงหลายๆอันเนี่ยวิทยุอาจจะเป็นไซต์ B ครับวิทยุอาจจะไม่ได้เปิดเขาจะเปิดเพลงดังๆก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปรากฏการณ์อืมแล้วยุคตอนยุคนั้นเนี่ย เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อาจจะยังไม่เข้ามาครับเพลงฝรั่งดีๆหลายๆอันเนี่ยมาจากตลาดที่เป็นบริษัทก๊อปปี้คือหมายถึงว่าผลิตเองอย่างพวก Peacock Fortec หลายๆวงแล้วราคาเนี่ยมันจับต้องได้ในยุคนั้นเนี่ยตกประมาณม้วนละ 30-40 บาทถ้าเป็นไอเทปคาสเซ็ตเทปพีคอกเทปพีคอกยุคนั้นจะขายเขาก็จะขายกันตั้งแต่ 25-40 บาทครับเป็นแบบนั้นมันค่อยๆเติบโตมายังไงครับหมายถึงว่าตั้งแต่ช่วงแรกของน้องท่าพระจันทร์ผมอยากรู้พี่นกครับน้องท่าพระจันทร์เนี่ยอันนี้คือชื่อของพี่น้องเลยปะคืออย่างนี้เรามี4พี่น้องใช่ไหมครับครับพี่หน่อยพี่น้องพี่หนุ่มและพี่นกครับใช่ไหมครับแล้วพี่น้องเนี่ยจะเป็นโลโก้ใครคือพี่หน่อยเนี่ยอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างเพราะว่ามันยังทำงานครับแต่พี่น้องเนี่ยทุกคนจะเห็นก่อนมาถึงแล้วทุกคนก็เรียกน้องน้องน้องเรียกทุกคนในร้านน้องหมดเพราะว่าทุกคนแก่กว่าเราหมดครับฮะเราก็เลยเป็นที่มาแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นน้องเลยแล้วมามีท้ายว่าท่าพระจันทร์เพราะว่าเราอยู่ท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์กลายเป็นน้องท่าพระจันทร์ก็เลยเอามาเป็นชื่อเลยอ๋อแสดงว่าตั้งแต่เปิดตอนแรกก็ชื่อน้องท่าพระจันทร์ไว้ตั้งแต่แรกชื่อจริงๆตอนแรกพี่หน่อยก็ตั้งชื่ออีกอันนึงใช้ชื่อว่าแอมซาวแต่ทุกเป็นป้ายไม้เล็กๆที่เราเป็นเหมือนงานอดิเรกซึ่งคนไม่จำ
คนไม่รู้หรอก จำพี่น้องเฮ้ยร้านเทปตรงท่าพระจันทร์อ่ะเพราะว่าพี่สาวอ่ะเป็นตัวหลักอยู่ครับก็น้องอ่ะยายน้องทุกคนย่านนี้รู้จักหมดก็เลยเป็นเอาเนี้ยล่ะชัดเจนดีน้องท่าพระจันทร์ก็เลยกลายเป็นชื่อนี้มาใช่ครับทำไมร้านน้องท่าพระจันทร์ถึงกลายเป็นร้านที่ฮิตกว่าร้านอื่นๆครับพี่น้องก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีพี่ๆหลายๆคนที่เป็นลูกค้าเราครับขึ้นขยับไปเป็นทีมบริหารเป็นอะไรอย่างอื่นก็เอ็นดูเราอย่างเอาง่ายๆที่เราขายคอนเสิร์ตตัวคอนเสิร์ตเนี่ยครับสมัยนั้นเนี่ยมีดวงกมลที่ขายตัวคอนเสิร์ตครับแล้วก็มีน้องท่าพระจันทร์แล้วก็มีดอกหญ้าก็เป็นกลุ่มที่เป็นพี่ๆนักศึกษาไปจัดละครไปจัดคอนเสิร์ตอะไรเฮ้ยขายตรงนี้ครับเราก็เลยมีชื่อไปออกวิทยุบ่อยๆว่าจำหน่ายตัวคอนเสิร์ตซึ่งเราไม่ได้หักค่าดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้หักค่าฟรีแต่เราอาจจะพี่ยังไงผมขอไปดูนะอันนี้พี่พูดเองนะ ว่าเฮ้ยเราขอไปดูนะขอค่าช่วยขายเนี่ยเป็นตั๋วสัก2สบายหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่ก่อนเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีสื่อออนไลน์เหมือนสมัยนี้ใช่มั้ยครับครับก็จะมีเราก็จะมีบอร์ดอันนึงติดโปสเตอร์ว่าเรามีคอนเสิร์ตอะไรจะมีป้ายอยู่ตรงนั่นหน้าร้านเนี่ยเป็นป้ายมีคอนเสิร์ตอันนู้นอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็สามารถที่จะมาซื้อคอนเสิร์ตได้ใช่ๆแล้วคนก็จะเห็นก็จะเป็นจุดนึงที่คนเดินผ่านเอาตีง่ายๆสมมติว่าคนมาสนามหลวงสัก 5,000 คนก็จะเห็นป้ายละครสมมุตินะครับละครธรรมศาสตร์ครับมีใครเล่นบ้างก็จะเห็นจะผ่านตาคือแสดงว่าน้องท่าพระจันทร์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ร้านขายเทปเป็นเหมือนผมใช้คำว่าเป็นเหมือนมิวสิกคอมมูนิตี้เราใช้คำนี้ได้ไหมฮะในยุคนั้นเอางี้ดีกว่าพี่นกช่วงแรกๆช่วงนั้นเนี่ยน้องท่าพระจันทร์ขายอะไรบ้างหลักๆเราเอาขายคาสเซ็ตก่อนโอเคเราเราเป็นใช้คำว่าแผงดีกว่าเนาะครับแผงเทปเราเริ่มต้นจากประมาณ100ม้วนเท่านั้นอ๋อตอนเริ่มต้นนะเริ่มต้นเลยคือจำได้เลยว่าเราซื้อเนี่ยหอบมากล่อง100ม้วนอ่ะครับเอามาเรียงในร้านเครื่องเสียงเนี่ยก็ได้ความกรุณาจากคุณพ่อเล่นเครื่องเสียงอยู่คุณพ่อก็ดูแลครับเราก็เอาเครื่องเสียงเอามาไว้เอามาใช้เลยเอามาแบบเอามาใช้ในร้านเอามาใช้ในร้านก็คือเหมือนเครื่องคุณพ่อเอามาใช้เปิดแล้วก็มีเงินลงทุนไม่ได้เยอะอันนี้เรื่องตัวเลขเนี่ยต้องพี่ชายเป็นคนดูแลพี่ทำหน้าที่ขายและซัพพอร์ตก็จะมีแล้วก็พี่น้องเนี่ยที่เป็นแกนหลักก็จะเป็นคนที่จะบอกว่ามีคนมาถามศิลปินคนนี้นะมีคนมาถามนี้เราก็ต้องทำการบ้านไปแล้วเราก็ต้องเลือกเข้ามาเราเลือกจากสิ่งที่เราชอบก่อนครับคือในร้อยม้วนเนี่ยเราเลือกจากสมมุติว่าเทสของเราคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเทสของพ่อแต่เรารู้จักเราก็หยิบมาหม่อมถนัดศรีเนี่ยคืออันนี้เป็นของที่คุณแม่ชอบเราก็จะเลือกเพลงพวกนี้มาสุนทรภพรอะไรเงี้ยแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะมีทั้งคาสเซ็ตไทยและสากลปนๆกันคือมีทั้งไทยทั้งสากลเลยก็มีครบจากเราก็ได้มาจากสิ่งที่เรารู้รเราชอบอันนี้เราก็เอามาแล้วพอเราเริ่มมีลูกค้าเข้ามาลูกค้าถามว่าอยากได้ไอ้นู่นเราก็โอเคทำกันบ้านแล้วก็ค่อยๆมาแต่ว่า เพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ออกแบบนี้ช่วงแรกๆที่ขายเพลงไทยพี่จำได้ถึงวงชาตีอะไรเงี้ยโอ้โหคลาสสิกว่าอะไรนั่นจะเป็นเทปไทยม้วนแรกๆที่เป็นผลิตเพราะแต่เดิมเนี่ยเหมือนจะต้องไปผลิตต่างประเทศแล้วกลับเข้ามา uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยครับ ตั้งแต่ยุคชาตรีเลยอะครับพี่น้องโอ้ต้องก่อนหน้านั้นเพราะว่าก่อนชาตรีจะมีเนี่ยมันก็จะมีวงอื่นๆอาจจะเป็นลูกทุ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าชาตรีเนี่ยก็จะเป็นยุคแรกๆแล้วมันค่อยๆขยายมายังไงครับหมายถึงว่าจากร้อยม้วนเราก็เริ่มจากร้อยม้วนที่เราเลือกใช่ไหมครับก็เริ่มมีตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะมีเรื่องเครดิตเทอมเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าจะเริ่มมีผมใช้คำว่าอะไรดีเป็นเซลเข้ามาจากตอนแรกเนี่ยเราต้องไปเลือกจากสมมุติว่าพีคอกเงี้ยใช่ไหมครับเพราะแต่เดิมเนี่ยเราคงเน้นสากลเนื่องจากพี่ชายพี่สาวเนี่ยฟังเพลงสากลเยอะครับแล้วเพลงไทยก็ค่อยๆขยับเข้ามา
ทีละน้อยๆแทรกขึ้นมาอย่างลูกทุ่งเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยถนัดครับแล้วก็ในตลาดช่วงนั้นน่ะอาจจะยังไม่ได้แบบว้าวมากหรือว่าพี่อาจจะไม่ถนัดก็แล้วกันอะไรอย่างนี้นะครับอ่าฮะก็ค่อยๆมีเป็นเพลงสากลเป็นหลักแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นมาแล้วก็ขยายขึ้นมาแต่เดิมเราแบ่งพื้นที่กับร้านรองเท้าคือข้างหลังเนี่ยข้างหลังจะเป็นร้านรองเท้าแต่ข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นร้านเทปคาสเซ็ตเป็นแผงเทปเป็นแผงเทปเป็นแผงเทปไซส์เราโชว์เนี่ยได้จะประมาณ5บล็อกอันนี้เองครับนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนซุ้มพี่ชายดีไซน์เสร็จเป็นซุ้มแล้วก็มีแผงด้านหน้าได้130ม้วนเรียงด้านหน้าประมาณเรียงแถวละ13ม้วนแล้วก็ลงมาอาจจะประมาณสัก10แถวหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียงลูกค้าก็ช้อปปิ้งแบบจิ้มส่วนที่โชว์ไม่ได้ก็จะดูในแคตตาล็อกแล้วอย่างไอการเป็นตัวแทนขายตั๋วกิจกรรมคอนเสิร์ตอะไรทั้งหลายแหละมันเริ่มมาได้ยังไงครับพี่นกก็มาจากพี่ๆที่อาจจะเป็นธรรมศาสตร์มาฝากก่อนแล้วก็เริ่มกันมาแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นช่วงที่มียุคสถานีวิทยุครับเข้ามาเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันมีไม่กี่รายการที่เปิดเพลงสากลใช่ไหมครับก็มีไนท์สปอร์ตหลักๆแล้วก็มีอะไรอ่ะ IS Song Hit อะไรแบบอะไรยุคประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มของพี่เล็กวงสว่างนะครับอะไรอย่างงั้นนะครับก็จะเริ่มมีคอนเสิร์ตมีรายละเอียดอย่างนั้นครับอ่าฮะซึ่งกิจผมใช้คำว่าตั๋วคอนเสิร์ตในยุคนั้นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้มันคือขายผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอะไรกันต่างๆเอเจนซี่อะไรก็ว่าไปแต่ยุคนั้นก็คือขายแบบอย่างเงี้ยมาฝากตามร้านก็เหมือนเราไปดูหนังสมัยโรงหนังสมัยเก่าเป็นผังมาอ่าฮะพี่ก็จะได้ซีดมาเลยว่าสมมุติว่า3แถวหน้าครับอาจจะอยู่ที่พี่อ่าฮะสามแล้วถัดไปวนไปเป็นดวงกมลถัดไปเป็นดอกหญ้าก็คือสมมุติว่า3 แถว 3 แถวไล่ลงไปจนครบหอประชุมธรรมศาสตร์เนี่ยจุ 2,500 ที่นั่งเป็นข้างล่าง 1,800 ที่นั่งก็จะมีโซนแพงแล้วก็ขยับเข้ามาเพราะนั้นอาจจะเราก็จะได้โซนตรงบางโซนมาก็3แถวหน้าแล้วก็สลับไปสมมุติว่า3จุดที่ขายก็3แถว3แถว3แถววนๆไปจนครบ 1,800 ที่นั่งแล้วลูกคนที่มาดูก็จะจิ้มเลยว่าสมมุติแบบตัวหนังนั่งกลางสองที่นั่งแล้วก็ขายเป็นตั๋วทิเคตฉีกเป็นบัตรเลยก็จะค่อยๆวนแหว่งไปแสดงว่าใครก็ตามที่มาฝากน้องท่าพระจันทร์ขายพี่ก้อยครับเผื่อจะได้อ๋อสวัสดีครับพี่ก้อยครับสวัสดีครับพี่ก้อยครับสวัสดีครับแล้วถ่ายกันเองครับไม่เป็นไรเลยครับเอากล้องสาดไปหาพี่ก้อยก็ซึ่งแสดงว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดใครในยุคนั้นเนี่ยอยากจะฝากทางน้องท่าพระจันทร์ในการขายคอนเสิร์ตได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับตั้งแต่คอนเสิร์ตเล็กๆไปจนถึงใหญ่ๆใช่ก็ที่เราขายเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยหอประชุมต้องธรรมศาสตร์มีหอใหญ่มีหอเล็กมี AUA uh-huh. ยังไม่มีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยังไม่มีเมืองทองแล้วก็น่าจะหลักๆเนี่ยคือธรรมศาสตร์หอใหญ่หอเล็กแล้วก็ AUA สมัยก่อนถ้าคอนเสิร์ตแบบที่ยืนหรืออะไรเนี้ยก็จะเป็น AUA ซึ่งผมอ่ะลองไปอ่านข้อมูลมาเห็นบอกว่าแม้กระทั่งแบบผมใช้ว่าอะไรดีตั๋วกิจกรรมหรือคอนเสิร์ตหรือละครของน้องๆ นักศึกษานิสิตน้องท่านอาจารย์ก็ช่วยขายได้ด้วยใช่ครับใช่ก็มีที่เกอเต้ที่มีละครครับละครทัพพจุฬาสมัยก่อนที่จะออนยังไม่ออนไลน์เนี่ยครับพี่จะมีโอกาสได้ดูละครจุฬาอืมแบบเพราะว่าเขาจะแสดงน่าจะถ้าจำไม่ผิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็จะอาจจะมีรอบบ่ายรอบเย็นแต่ว่าคือเขาก็จะมาฝากเราขายตั๋วก็จะเป็นตั๋วทิเก็ตอย่างนี้เลยหลังๆเนื่องจากพอแพลตฟอร์มมันเป็นไอ้นั่นเขาก็ออนไลน์กันหมดเขาก็ออนไลน์หมดแล้วเราจะมานั่งขายแบบเพราะว่าในยุคแรกที่ก่อนที่มันจะเริ่มออนไลน์เนี่ยนะครับมีอะไรนะ customer service เหมือนพวกเป็นแบบใช้ทิเก็ต customer ใช่ใช่ counter service counter service counter service มันวุ่นวายกับชีวิตพี่มาก
นึกออกไหมคือพี่จำได้พี่ขายตั๋วคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมั้งครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์อ่ะไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นเลยมีคนมายืนรอตรงหน้าร้านอันนั้นอยู่อีกมีอีกสาขาหนึ่งตรงท่ามหาราชครับที่อยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุนะครับครับมายืนรอตั้งแต่พี่ยังไม่เปิดร้านตอนนั้นขนาดมาเร็วแล้วนะมาตั้งแต่8โมงแต่คนมายืนรอตั้งแต่7โมงเต็มไปหมดเลยแล้วก็เข้าไปถึง1ในกฎ1ครั้งเนี่ยซื้อได้ไม่เกิน4ใบเราทำหน้าที่อย่างเดียวคือสมมุติว่าพี่จำไม่ได้ว่าตั๋วเท่าไหร่อาจจะ800ครับเราก็กด4ใบ800 800 800 800 800กดอย่างเดียวแป๊บเดียวอ่ะมันโซเอาอันนั้นคือไม่ได้เลือกทิเก็ตแล้วก็ส่งทิเก็ตให้ลูกค้าที่มาลูกค้ารับได้มั้ยครับ4ใบUh-huh. แล้วก็ฉีกให้เป็นแบบนั้นเลยมีคอนเสิร์ตไหนที่แบบโหโมเมนต์จำไหมครับพี่นกแบบอารมณ์แบบขายแล้ววุ่นวายมากคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมีคอนเสิร์ตไหนที่แบบทำให้ร้านน้องท่าพระจันทร์แตกไหมฮะเอาแค่เฉพาะการขายตั๋วก่อนนะขายตั๋วนะคะเอาขายตั๋วถ้าจำได้เนี่ยมี2คอนเสิร์ต uh-huh. คือพงเทพพี่พงเทพน้าหมูกับเฉลียงเฉลียงคนยืนต่อคิวจากตรงเนี้ยจนถึงหน้าประตูธรรมศาสตร์หูใช่ก็คือตรงทางเดินทางเข้าอะครับก็คือยืนต่อคิวแล้วก็หมดในแป๊บเดียวในช่วงเวลาแบบอันนี้ยุคไหนฮะน้าหมูยุคไหนเฉลี่ยยุคไหนก็น้าหมูเนี่ยจัดคอนเสิร์ตไม่ได้เยอะครั้งเป็นยุคแรกๆเลยจัดที่ธรรมศาสตร์ครับเป็นคอนเสิร์ตที่ธรรมศาสตร์แล้วก็พี่เฉลี่ยเหมือนกันก็พี่เฉลี่ยเหมือนกันการอยู่ตรงนี้ทำเลมันดีมากจริงๆนะอยู่มันคือไม่ทั้งกับยุคก่อนอะอย่างที่พี่น้องบอกนะมันคือเล่นคอนเสิร์ตส่วนมากเขาจะมาหอประชุมหอประชุมธรรมศาสตร์ซึ่งตรงนี้ไงมันก็แบบโหมันคือทำเลแทบจะหน้าเขาเรียกอะไรหน้าหอคอนเสิร์ตหน้าหอคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อีกอย่างนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีภาพจำกับทางน้องท่าพระจันทร์ก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมในร้านนี่แหละซึ่งเอาจริงๆนะคนดูครับคือถ้าเกิดเรามองหรือใครเคยมาน้องท่าพระจันทร์จะรู้ว่าพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากใช่นะครับแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเราสิ่งที่เราจะเห็นคือมีศิลปินมาบ่อยมากมีกิจกรรมบ่อยมากอะไรเงี้ยมันเริ่มมายังไงครับกับไอเดียตรงเนี้ยก็ถ้าในส่วนที่พี่จำได้นะครับตอนนั้นมีศิลปินชื่อ Nose Candy เป็นศิลปินผู้หญิงครับก็เหมือนจะแบบผ่านมาแล้วก็คุยกันถ้าเหตุการณ์จำรายละเอียดเพราะว่ามันนานแล้วนานมากน่าจะ30ปีอัพครับนะครับก็เธอมีญาติอยู่ศรีราชแล้วก็เดินข้ามไปเนี้ยแล้วก็คุยกันเนี่ยมีแฟนคลับนะขอลายเซ็นไว้ให้ได้ไหมโน้ตแคนดี้ก็ได้แล้วก็แบบเผื่อมาแล้วเนี่ยมีแฟนคลับมาจะลายเซ็นแล้วก็ยืนคุยกันอย่างนั้นน่ะก็มีคนมาขอลายเซ็นแล้วก็แบบเออถ้าเราจัดกิจกรรมแบบนี้น่าจะดีก็คือเหมือนมีตติ้งแฟนคลับเหมือนมีตแอนด์กรีทเล็กๆเหมือนมีตใช้คำว่ามีตแอนด์กรีทเพราะพื้นที่พี่ไม่ได้ใหญ่มากครับโตกว่าตรงส่วนตรงนี้สักหน่อยนึงแล้วก็ด้านในเราเป็นร้านตอนหลังเนี่ยเราขยับมาเป็นร้านเสื้อผ้าเราก็จะมีพื้นที่แล้วพอตอนเริ่มอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมีศิลปินเนี่ยเราเลิกทำเสื้อผ้าไปเลยเราทำเป็นร้านซีดีเทปโดยหลักครับครับแล้วก็ที่จำได้คือตอนนั้นน่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่มากถ้าเรือท่าพระจันทร์เนี่ยต้องปิดปรับปรุงพี่ไม่แน่ใจว่าช่วง26หรืออะไรประมาณนี้ที่น้ำท่วมกรุงเทพใหญ่มากแล้วท่าเรือเนี่ยมีโป๊ะร่มมีโป๊ะร่มเขาก็เลยปรับปรุงท่าเรือใหม่หมดครับเราขยับไปอยู่ชั่วคราวที่ฝั่งศรีราชครับพี่ป้างมาว้าวแล้วคิดดูน้ำท่วมพี่ป้างสมมุติว่าเรานัดกัน3โมง4โมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่ป้างด้วยรถมันติดแล้วก็น้ำมันคงเยอะมันมีน้ำขึ้นน้ำลงพี่ป้างนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ข้ามเรือไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปแจกลายเซ็นที่ร้านฝั่งนู้นถ้ามันเกิดกิจกรรมเงี้ยคือฝั่งศรีราชเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับปรุงอะไรให้เป็นมันก็จะเป็นมันเป็นอีกแบบนึงเลยเราก็เลยเนื่องจากระหว่างรอที่ท่าที่เดิมอยู่เนี่ยเราก็เลยไปได้พื้นที่ตรงข้ามวัดมหาธาตุเป็นตึกแถว1ห้อง1ห้องใช้ดำเนินการได้2ชั้นข้างล่างเราก็เลยจัดกิจกรรมได้เยอะขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีบนเดอร์ด็อก
ปี wow. มีเบอร์นาร์ดด็อกมามีพี่ปั่นมา มีสุเมธเดปังพี่จำปีไม่ได้แต่ว่านั่นอ่ะก็เลยเป็นที่มาเพราะว่ามันเป็นตึกแถวหนึ่งห้องยาวๆครับก็มีออดี้มาออดี้นี่พี่ออดี้ขยับตัวไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าคือพี่ออดี้พี่ต้องเปิดประตูข้างหลังประตูหลังร้านอ่ะให้พี่ออดี้แทรกเข้ามาเพราะว่าเข้าทางด้านนี้ไม่ได้คนยืนรอเต็มไปหมดเลยแสดงว่ามันก็เลยเถิดจากการแค่อยากจะให้ศิลปินมาแจกลายเซ็นมิดแอนด์กรีทก็เริ่มกลายเป็นมาโชว์ด้วยก็เลยมาโชว์ด้วยเพราะว่าพอมันมีพื้นที่ปุ๊บครับศิลปินอาจจะเอากีตาร์มาตัวเดียวสมัยก่อนอะคูสติกคือต้องบอกว่าศิลปินทุกคนเล่นกีตาร์ได้ครับมันก็เลยเป็นที่มาของเริ่มมีไลฟ์เล็กๆเป็นไลฟ์เซสชั่นแบบมินิหน่อยใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่างพอท่าเรือปรับปรุงตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่จำได้ว่า So After Sixแต่งหล่อมันทั้งหมดเลยครับเพื่อมาแบบมาเยี่ยมร้านน่ะแล้วเราก็แบบเราไม่รู้ก่อนคือวันที่เราเริ่มกลับมาเปิดร้านตรงท่าพระจันทร์เนี่ยครับเราก็แบบว้าวแบบเซอร์ไพรส์มากนอกจากถ้าแบบใครทันสมัยก่อนนะนอกจากท่านพิมพ์แล้วเนี่ยก็น้องท่าพระจันทร์นี่แหละที่ศิลปินต้องมา นะใช่มั้ยถือว่าเป็นเกียรติเลยอารมณ์แบบมานิดนึงถ้าเอาความทรงจำของพี่นกส่วนตัวเลยอ่ะกับการที่เคยศิลปินมาทั้งหมดผมเชื่อว่าพี่นกก็น่าจะตอบว่าก็ปลื้มทุกศิลปินน่ะแต่ถ้าแบบว่าประทับใจสุดๆน่าจะเป็นใครฮะมีไหมฮะจริงๆทุกคนจริงๆทุกคนที่มาเนี่ยเราเป็นร้านเล็กๆเราไม่ได้มีแบบพื้นที่ใหญ่ๆเหมือนในห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าทุกคนที่เฉียดเวลามาให้เราเนี่ยเราประทับใจหมดไม่ว่าจะเป็นน้องๆใหม่ที่กำลังเริ่มเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกดีหมดว่าเขาให้เกียรติเราเขารู้สึกว่ามันเป็นจุดแรกๆเราเหมือนเป็นก้าวแรกๆต้องใช้ว่าก้าวแรกๆนะเพราะบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มผลิตเลยกับบางคนเนี่ยโหอย่างสุดๆเลยเนี่ยสล็อตแมชชีนครับมาแบบฟูลแบนเราแบบโหแล้วลองคิดดูสิพี่มือเบสแทบจะขยับตัวไม่ได้มีกองชุดมีทุกอย่างในพื้นที่อันนี้คือสำหรับมิชชีนนี่คือเป็นพื้นที่ตรงนี้แล้วเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เลยพี่ว่าอันนั้นก็เป็นหนึ่งในความทรงจำแล้วทุกครั้งที่เจอเฟิร์สจะบอกว่าเมื่อไหร่ออกอัลบั้มจะแวะมาอย่างน้อยมาแจกลายเซ็นหรือมาซึ่งจริงๆแล้วถามว่าวงที่ดังมากๆขนาดนี้ไม่จำเป็นอาจจะแค่มาเจอตัวถ่ายรูปแฟนคลับก็แฮปปี้แล้วในมุมมองพี่นะเพราะว่าไม่จำเป็นอ่ะมันมีพื้นที่เยอะๆที่คุณสามารถจัดมีตติ้งได้ใช่ไหมแต่ว่าเขายังนึกถึงเราพี่นกผมอยากรู้ว่าช่วงแรกๆที่ขายเทปอ่ะขายเทปคัสเซ็ตยุคแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเทปอัลบั้มไหนที่แบบถล่มทลายสำหรับน้องท่าพระจันทร์มีไหมครับในความทรงจำในความทรงจำที่พี่จำได้ว่าต้องถึงขนาดเอามอเตอร์ไซค์ไปรับเพราะของมันไม่ทันก็จะมีฟอร์ดอัลบั้มตอนที่อยู่กับสโตนอัลบั้มแรกเลยใช่ครับแล้วก็ที่แผ่นมันเป็นไอ้กล่องเหล็กกลมๆป่ะซีดีเทปที่เป็นเทปกับป้อมเกิกศักดิ์พี่อยากจะมีเธอพี่จำได้ว่ามีลูกค้าเดินมาถึงถามว่าไม่มีเพลงอื่นแล้วเหรอเดินมาทีไรก็เปิดนี้เพราะว่าทำไมนะพอคนแรกซื้อไปปุ๊บเราเปิดเอาอันนี้เดินต่อมาก็เอาอันนี้แล้วก็ที่ถล่มทลายมากตอนนั้นคือเป็น CD แล้วก็คือ Modern Dog อันนั้นนี่คือพี่จำได้อัลบั้มแรกอัลบั้มคาเฟ่200แผ่นCD นะซึ่งสมัยก่อนนั้น CD มัน500บาทแพงมากมันแพงมากไม่มีตังค์ผมก็ไม่มีตังค์มันแพงมากมัน200แผ่นมาปุ๊บหมดเลยแล้วก็ต้องรอว่าเขาจะมาอีกหมายถึงว่าของจะส่งมาซัพพอร์ตอีกทีเมื่อไหร่อันนั้นคืออาจจะเพราะว่าพี่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อย่างนูโวตอนนั้นเป็นยุคคาสเซ็ตพี่จำได้ว่าน้องๆตอนนั้นนาฏศิลป์ยังอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับน้องๆนาฏศิลป์มันยืนรอแล้วพี่เข้าใจว่า
พี่ช่วงนั้นพี่ไม่ได้อยู่ตอนระหว่างนั้นมาเดินมาถึงแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนมุงมากเลยก็เป็นดูโวน้องๆผู้หญิงมาซื้อนาฏศิลป์มายืนรออยากได้ม้วนแรกแล้วก็ของก็จะส่งมาคือปกติสมมุติว่าวันวางแผ่วางจำหน่ายเนี่ยนะครับครับวันอังคารใช่ไหมครับเย็นวันจันทร์เนี่ยเราจะได้ของแล้วครับแต่เราห้ามวางขายก่อนนะอ๋อเรามีกฎด้วยเหรอฮะโดยมารยาทวางวันอังคารครับเราก็ต้องมีของเข้ามาแล้วแต่เราจะต้องขายวันอังคารเปิดร้านปุ๊บเราต้องเตรียมตัวเพื่อจะขายเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นร้านที่สั่งจำนวนเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะโดนร้านรอบๆตำหนิว่าทำไมขายก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นกฎร่วมกันโดยมารยาทใช้คำว่ามารยาทดีกว่าว่าขอวางจำหน่ายวันนี้ก็ให้เกียรติว่าต้องวางจำหน่ายวันนี้แต่เราอาจจะเก็บหลังบ้านเราจะได้ประเมินได้ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ในพี่น้องสี่ท่านที่พี่นกเล่าให้ฟังว่าตอนช่วงแรกก็จะช่วยกันถูกไหมครับมีพี่หน่อยพี่น้องพี่หนุ่มแล้วก็พี่นกเนาะสี่ท่านนี้ใครผมเชื่อว่าใครแบบเป็นกูรูแนะนำให้คนมาซื้อได้ดีที่สุดครับหรือใครแบบว่าเขาเรียกอะไรเซลล์เก่งสุดพี่ว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่ความชอบของลูกค้าของเพลงที่เราชอบด้วยเพราะว่าแต่ละคน ในสี่พี่น้องเนี่ย มีความชอบไม่เหมือนกันอย่างพี่หน่อยเนี่ยเขาโตสุดถ้าถามเรื่องความรู้เรื่องเพลงแล้วเนี่ยเขาฟังมาเยอะครับเขาห่างกับพี่8ปีเพราะนั้นเขาเป็นคนแทรกเพลงหลายๆอันที่แบบพี่เด็กอ่ะ อย่าง CCR อย่างเงี้ย พี่ยังเป็นเด็กมากครับหรือว่าคาร์เพนเตอร์อันนี้ก็จะได้ความรู้จากคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่น้องเขาได้เปรียบตรงที่ภาษาอังกฤษแข็งแรงเขาเอกอังกฤษเขาก็จะขยันทำกันบ้านอ่านเนื้อเพลงอ่านอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเรื่องแต่พี่เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ฟังเอ้ยฟังแล้วชอบเราก็สมมติว่าเจอหน้าคนที่เอ้ยพี่ครับชอบเหมือนกันช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจของใครเด็ดๆบ้างพี่นี่คำถามผมเลยคำถามเลยพี่ก็สมมุติว่าตอนนั้น BG ครับเอ้ยพี่ชอบ BG เราก็จะนำเสนออย่างนี้หรือว่าอย่างโดยส่วนตัวติดชอบแจ๊สใช่ไหมครับหนึ่งมันไม่ต้องคิดอะไรมากมันฟังแล้วก็โอเคโทนนี้ชอบเราก็จะมีไมเคิลแฟรงค์โรเบิร์ตแฟตมีศิลปินที่เป็นแจ๊สหลายๆคนไดนาคอร์อะไรเงี้ยนะครับครับเราก็จะแบบแทรกแทรกไปตามความชอบของเราหรือว่าเราสมมุติว่าตอนช่วงนั้นมีเพลงการ์ตูนมาครับแล้วเพลงเราโดนเราก็จะอันนั้นอีกอันนึง Soundtrack Notting Hillอันนี้ก็ปรากฏการณ์มาก When you say nothing at all อะไรต่างๆนานาพี่จำได้คือสั่ง3วันน่าจะ500แผ่นซีดีนะ3วันคือ100นึงไม่พอมาถึงปุ๊บลูกค้าแบบสั่งเพิ่มรวมแล้วเบ็ดเสร็จในช่วง3วันเนี่ยประมาณ500แผ่นเกลี้ยงแล้วก็มันจะมีรอบสื่อครับได้ไปดูแฮปปี้ออกมาปุ๊บนี่โอ้โหแบบยิ่งทำให้ซีดีมันมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกเราดูหนังเราอินมากมาถึงเราก็สปอยตามนิสัยฮะเอ้ยเราดูเนี่ยถ้าคุณไปดูนะเจอฉากนี้เพลงนี้ขึ้นนะคุณจะโดนใจฉากนี้นางเอกเป็นแบบนี้ครับเพลงนี้ขึ้นมาเราก็จะมีอะไรที่เหมือนแบบนิดนึงอ่ะลูกค้าจะบอกนี่คุณอาจจะอยากสปอยแต่เรารู้สึกแบบพอแทรกไปกับจังหวะของเพลงแล้วเราเปิดให้ฟังแล้วตอนช่วงที่มันเป็นซีดีเนี่ยเราเลือกเพลงได้ง่ายมันเลือกแทร็กได้แสดงว่าในยุคนั้นเนี่ยหน้าที่ของน้องท่าพระจันทร์เองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้านที่เอาไว้ขายแผ่นเสียงซีดีหรือเทปคาสเซ็ตอย่างเดียวแต่มันมีหน้าที่ในการแนะนำบอกเล่าเชียร์อัพกับคนที่เข้ามาสอบถามด้วย
ยุคพีคจริงๆเลยครับพี่นกของน้องท่าประจันยุคที่มันพีคสุดๆน่าจะเป็นช่วงยุคไหนยุคที่มีรายการฮอตเวฟก็ประมาณสักยุค90ช่วง90แหละน่าจะตรงนั้นอ่าฮะเพราะว่าช่วงบ่าย 2:00 ครับจะมีการเช็คยอดขายว่าศิลปิน1ใน5เป็นใครจำได้แล้วเออๆๆพี่นพพรอะไรอย่างเงี้ยดีเจจะมีโทรมาหาที่โทรศัพท์ต้องว่างครับช่วงบ่าย 2ดีเจจุ๋มพี่จุ๋มพี่โจ้ครับพลใช่ยุคนั้นยุคนั้นใช่เลยครับนั่นน่ะอันนี้น่ะคือเราถือว่าเราโชคดีมากคือเพลงไทยมันพีคขึ้นมาเยอะๆเพราะว่าจะมีการอันดับเพลงแล้วน้องก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รายงานชาร์ตมันจะมีช่วงคือถ้าใครฟังฮอตเวฟสมัยก่อนจำได้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งช่วงบ่ายๆนี่แหละมันจะมีเหมือนแบบว่าเช็ค5อันดับอัลบั้มยอดฮิตจาก1จากน้องท่าพระจันทร์แล้วก็จะเหมือนมีโฟนอินใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีอีกรัฐอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงนั้นเพราะว่าข้อดีคือรายการฮอตเวฟพีคมากใช่ครับแล้วมันทั่วประเทศพี่เคยไปเจอลูกค้าข้างนอกเอ้าพี่นกขอถ่ายรูปหน่อยเพิ่งเห็นตัวจริงคือสื่อวิทยุมันไม่เคยใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปเรารู้สึกแบบเฮ้ย มีคนขอถ่ายรูปเราอ่ะเราถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นลูกค้าต่างจังหวัดแล้วก็มาเจอแล้วก็บอกเนี่ยฟังรายการฮอตเวฟแล้วเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มันน่าจะพีคที่สุดของน้องท่าพระจันทร์พี่ว่าเป็นพีคที่สุดของธุรกิจดนตรีด้วยเพราะว่าสื่อเพลงไทยอ่ะช่องนั้นเนี่ยพีคมากเพราะมันมีประกวดด้วยฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดมันก็เลยน้องๆที่ส่งไปอย่างส่งเทปไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปใช่อย่างโมเดิร์นด็อกน้องป๊อตนะครับก็ทำเทปออกมาให้จำหน่ายตั้งแต่ยุคประมาณยุคนั้นเราก็เลยยิ่งแล้วเทสเขาเสร็จมันพี่ว่ามันมีคลื่นวิทยุที่นำเสนอเพลงไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วก็ยังไม่มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้คำว่าเพลงสากลเนี่ยตอนนี้มันเวิร์ลไวด์ก็จริงแต่มันโดนศิลปินต่างประเทศแทรกเข้ามาเยอะมากครับสมัยก่อนนี้มันผูกขาดอยู่ไม่กี่คลื่นมันแบ่งกันใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าดีเจไม่นำเสนอครับไม่คนไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วถือซีดีกลับมาถือเทปกลับมา มันไม่มีโอกาสได้ฟังอ่ะ มันต้องฟังจากผ่านทางขึ้นวิทยุที่นำเสนออ่ามันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียเหมือนทุกวันนี้มันไม่ได้มีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้ฟังฟรีเหมือนทุกวันนี้ยุคนั้นเพลงยังเป็นของที่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขใช่ครับผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าพี่นกบอกว่ายุคพีคที่สุดก็น่าจะเป็นยุคที่เราใช้คำว่าช่วงยุค90กลางยุค90เนาะช่วงคลื่นวิทยุรุ่งเรืองช่วงศิลปินไทยรุ่งเรืองนะครับแล้วมาถึงทุกวันนี้เราก็ต้องบอกตามตรงยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับพอมันเริ่มมีการทำงานเพลงในความเป็นดิจิตอลเริ่มมีแพลตฟอร์มฟังฟรีเริ่มเอาผมว่ามันมาตั้งแต่ยุคเทปผีซีดีเถื่อนแล้วล่ะน้องท่าพระจันทร์ได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับจากการเปลี่ยนไปของการพฤติกรรมการฟังเพลงหรือสื่อที่มันเปลี่ยนไปคือจริงๆแล้วยุคที่กระทบที่สุดเนี่ยน่าจะเริ่มที่มันมีเรื่องของการไลฟ์แผ่นโอเคอันนั้นน่าจะรู้สึกกระทบที่สุดแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้เป็นความโชคดีต้องใช้ความโชคดีของลูกค้าพี่ครับเป็นคนฟังเพลงแบบซีเรียสคือคุณภาพต้องได้ครับคุณภาพต้องได้แพ็กเกจต้องดีปกหรือทุกอย่างออกมาถึงมาหาพี่ okay. เนื่องจากว่าถามว่าจริงๆเขาสามารถซื้อออนไลน์ได้ตลอดครับแต่ส่วนหนึ่งที่ในออนไลน์ไม่มีคือสมมุติว่าเราฟังเพลงสักแพลตฟอร์มหนึ่งครับแล้วเราแรนดอมไปมันก็จะแทรกในสิ่งที่ไม่มีคนอื่นเปิดไปได้เลยแต่มาตรงนี้เนี่ยเราอาจจะหยิบอะไรที่มันกระโดดจากฟอร์แมตอันนั้นแล้วแทรกไปได้ลูกค้าส่วนหนึ่งถ้าใจเปิดกว้างเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาโดนเยอะใช้คำว่าโดนเยอะคือเนื้อไหมคืออย่างสมมุติว่า
เอายกตัวอย่างอย่างเพลงไทยอย่างเงี้ยเนี่ยครับเพลงไทยที่เป็นศิลปินอินดี้บางอันเนี่ยกว่ามันจะเด้งเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วแบบโดนพุชขึ้นมาเยอะๆเลยเนี่ยมันยากเหมือนกันนะถ้าแนวคุณไม่ได้เกาะกลุ่มเขาซึ่งพอเกาะกลุ่มปุ๊บมันดูเป็นแมสน้องๆก็จะรู้สึกแบบไม่เอาอ่ะผมฟังแมสผมฟังในซิมมิ่งก็ได้แต่ถ้าฟังปมนี้ได้คุณภาพดีๆแล้วอย่างบางหลายๆอันเนี่ยในอย่างสมมุติว่าศิลปินญี่ปุ่นบางอันอย่างเงี้ยนะครับในซิมมิ่งไม่มีแต่มีในเราก็สามารถเปิดให้ฟังได้หรือว่าในยูมีแต่ใน YouTube และ YouTube ก็ไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลเพราะนั้นเปิดไปปุ๊บสักแป๊บนึงมันหายไปเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เข้ามาตรงนี้พอเรานำเสนอปุ๊บเขาได้อะไรแปลกใหม่ uh-huh. ได้เพลงใหม่ครับซึ่งอาจจะไม่อยู่ในนะแต่ถ้าเขาใจเปิดกว้างอ่ะพี่ว่าเขาจะได้เพลงใหม่ๆกลับไปฟังที่พี่นกบอกว่าตอนนั้นถ้าเกิดร้านที่น่าจะโดนเอฟเฟกต์มากที่สุดก็คือช่วงที่มันมีการไร้แผ่นนะช่วงผมใช้คำว่าน่าเป็นช่วงยุค MP3 นะที่มันมีวินแอมมีการไร้แผ่นปรินโก้แผ่นปรินโก้มีการไร้แผ่นโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคำว่าโดนกระทบตอนนั้นโดนอะไรบ้างครับก็คือมันมีความรู้สึกแบบยอดขายตกไหมตกอยู่แล้วล่ะน่าใช้คำว่าคือตกแต่ว่าทาร์เก็ตกลุ่มที่ไปไลฟ์แผ่นเนี่ยก็ไม่ใช่ทาร์เก็ตพี่อยู่แล้วโอเคหนึ่งไม่มีปกไม่มีรายละเอียดแต่ว่าคนที่ฟังเพลงลูกค้าพี่เนี่ยจริงจังแสดงว่ายอดขายอาจจะกระทบนิดหน่อยกระทบลดลงแล้วก็เนื่องจากมันมีร้านค้าที่เกิดขึ้นเยอะสำหรับคนที่โอ้ฉันฟังอันนี้ก่อนก็ได้ก็ไปซื้อแผ่นผีอะไรเงี้ยซึ่งแผ่นผีก็ยังแยกเป็นแผ่นผีแบบคุณภาพเกรด A กับแบบโคตรเกียดเลยแบบแวมไพร์กับประเทืองอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบว่าปกหลังแม่งจะมีเขียนแบบว่าโปรดระวังของแท้แม่งกวนนึกออกไหมไปที่สะพานพุทธมีคอมพิวเตอร์ตัวนึงอยากได้อัลบั้มไหนก็ไปกดเอาก็ทำได้คือแสดงว่ายุคนั้นพอมันโดนเรื่อง MP3 แผ่นผีอะไรเงี้ยคือร้านพี่คือจริงๆเอาต้องบอกว่ามันกระทบทั้งวงการมันกระทบทั้งวงการซึ่งน้องท่าประจันก็น่าจะต้องโดนอยู่แล้วล่ะใช่แต่ว่าด้วยความที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยครับเขายังซัพพอร์ตเราอยู่เรารู้สึกว่าเป็นทุกคนโดนหมดคือถามว่ารายได้ลดลงอ่ะต้องลดลงอยู่แล้วแต่ถามว่ากระทบไหมพี่เชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะหายไปส่วนหนึ่งเพราะว่าลูกค้าที่ของเราเนี่ยเป็นพวกที่เหนียวแน่นอยู่แล้วพอมันเริ่มถูกดิสลอฟด้วยดิจิตอลขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่นกเนาะรูปแบบการฟังเพลงของคนก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ผมว่าพฤติกรรมรูปแบบหรือยุคสมัยหรือรุ่นของคนที่ฟังเพลงมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเอาตรงๆก็คือผมเชื่อว่าหลายๆร้านในความทรงจำของพวกเราอะปิดไปหมดแล้วนะแต่น้องท่าพระจันทร์น่ะยังอยู่อ่ะเหตุผลของการมีอยู่นะวันนี้ของน้องท่าพระจันทร์คืออันนี้ในมุมในไอเดียพี่นะครับครับส่วนใหญ่ร้านที่เปิดเจ้าของไม่ได้อยู่เองข้อที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนลงทุนก็คงต้องคิดถึงบวกลบคูณหารแล้วสมมุติว่าลง100บาทแล้วคุณเหลือกำไรเท่าไหร่ครับแต่ของพี่เนี่ยมันอยู่ในสายเลือดแล้วเราไม่ได้มองว่าคือทุกวันนี้ก็ไม่ได้รวยแต่ชีวิตมันมีความสุขเหมือนกับการที่บอกว่าเปิดร้านมาจะ45ปีพี่น่าจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้44ปีครับเพราะฉะนั้นเช้าตื่นขึ้นมารู้สึกว่าการที่มาทำงานเนี่ยมันมีความสุขเราได้เจอผู้คนได้เจอคนฟังเพลงเหมือนกับเราอาจจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆอย่างช่วงนี้เรามีน้องๆนักศึกษาที่เป็นรุ่นลูกของลูกค้าพี่ครับมาแล้วคุยกันแล้วก็บอกเนี่ยคุณแม่ก็เคยเป็นลูกค้าพี่นะเราก็ยังเฮ้ยเขายังเรียกพี่อยู่ไม่เรียกลุงหรือเรียกปู่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็ได้เจนใหม่ที่มาอย่างน้องๆที่มาส่วนใหญ่เนี่ยโหฟังเพลงแบบฟังจากต่างประเทศอ่ะมีการบ้านมาให้เราต้องทำการบ้านเยอะขึ้นแต่ถ้าเขารอได้เราสามารถสั่งจากต่างประเทศเข้ามาได้ครับ
มันก็เลยเป็นข้อดีอันนึงที่เหมือนเรายังสนุกอยู่อ่ะคือไม่รวยครับแต่เรารู้สึกว่าเราเจอเพื่อนทุกวันครับเราก็เปลี่ยนหน้าไปด้วยอย่างตอนเรดดี้กาก้ามาที่ราชมังคลาครับซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามันไกลกว่ารถมันติดมากซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปพี่ก้อยคันหนึ่งพี่คันหนึ่งไปแล้วก็ไปดูบรรยากาศแค่นี้ก็มีความสุขคือไม่ได้เข้าไปใกล้เลยอ่ะครับไปดูคนที่มาดูแต่งชุดแบบเลดี้กาก้าแล้วก็ไปฟังเสพบรรยากาศพี่ว่าอันเนี้ยมันคือบรรยากาศเดียวกันความรู้สึกเดียวกันกับการที่ที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ที่แบบเฮ้ยมันดีนะแล้วเราก็ได้เจอคนที่แบบพี่อดอยอ่ะตอนที่อดอยยังในบ้านเราเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้จักพี่อดอยพี่ต้องมีมาขายนะมันดีมากเลยนะแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตเขาที่มาเมืองไทยพี่แบบเออมันดีจริงว่ะ อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นรู้สึกว่าไอ้การที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยมันยังมีเพื่อนอ่ะเราไม่เคยรู้สึกว่าไอ้การเราอยู่วงการตรงนี้แล้วเราเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่รอขายของอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมีคนมาคุยกับเราได้ทุกวันวันนี้น้องท่าพระจันทร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับหมายถึงสินค้าในร้านบรรยากาศวิธีการหรือการที่คนเข้ามามันจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมฮะสมมติถ้าคนนั้นไม่ได้มานานมากแล้วเราเพิ่มดีกว่า uh-huh. เรามีออปชันเรามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีลำโพง เรามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกหลายๆตัวที่เป็นทั้งตัวเริ่มต้นแล้วก็เป็นตัวแอดวานซ์คือ และเราก็ชอบใช้คำว่าแกล้งลูกค้าคือลูกค้าส่วนใหญ่บางทีมาซีดีแต่ซีดีราคาซีดีกับแผ่นเสียงเนี่ยมันต่างกันไม่ได้มากมายเราจะบิ้วเราก็จะบอกว่าน้องเคยฟังแผ่นเสียงหรือยังโอเคครับคือน้องก็จะตอบว่าไม่มีแผ่นแต่เราอะเรารู้อยู่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยสำหรับคนที่เป็นนักฟังเนี่ยครับต้องมาจบที่แผ่นเสียงลูกค้ามาซื้อเทปครับเราก็จะพยายามให้ฟังแผ่นเสียงให้เห็นว่าคุณภาพเสียงที่คุณได้เคยฟังเนี่ยจากโอเคคุณอาจจะฟังซีมิ่งมาแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นซีดีโอเคเราเปิดเทียบเลยเราเปิดซีดีเพลงเดียวกันเปิดซีมิ่งซีดีแล้วถ้าเรามีตัวอย่างที่เป็นแผ่นเสียงเราเทียบให้ฟังเลยเราเทียบให้ฟังตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยครับจนคนที่เป็นนักฟังอ่ะแยกออกเราไม่ต้องบอกว่ามันดียังไงแต่เราเทียบให้ฟังเลยแล้วเราก็แทรกไปเขาเรียกว่าโดนวางยาแหละเพราะว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพี่ว่านักฟังเนี่ยพอเจอปกมันอย่างสมมุตินะครับพี่ดึงออกมาอันนั้นก็ได้ครับเนี่ยโพลีแคทโพลีแคทโพลีแคทใช่ไหมครับเจอสีแผ่นเข้าไปแล้วฟังเสียงพี่ว่าตายถูกไหมแล้วจบแล้วในแง่ของธุรกิจครับมีน้องๆหลายคนไม่มีเครื่องครับแต่เป็นนักเก็งกำไรซื้อแผ่นเก็บไว้ก่อนอ๋อรอเพราะว่าแผ่นหลายๆแผ่นเนี่ยผลิต250แผ่น300แผ่นครับเพลงไทยนะครับต้องบอกว่ายกตัวอย่างเพลงไทยทั่วประเทศถามว่าคุณเป็น1ใน250หรือ350หรือ500คนในประเทศไทยที่มีแผ่นนี้ครอบครองคืออยากรู้ว่าระหว่างนะสมมติเราเรียงระดับสมมติเทปคาสเซ็ตครับซีดีแผ่นเสียงครับสตรีมมิ่งพี่นกเรียงลำดับให้หน่อยคุณภาพเสียงสตรีมมิ่งเนี่ยนะครับพี่ถือว่าเป็นอันดับเริ่มต้นเป็นการแนะนำโอเคเนื่องจากสตรีมมิ่งเนี่ยในกฎของสตรีมมิ่งถ้าพี่ข้อมูลไม่ผิดนะครับครับโดนกำหนดไว้ว่าคุณใช้สัญญาณเสียงได้แค่นี้เองมันจะถูกบีบอัดแค่ระดับไม่รู้ว่าอาจจะกี่เฮิรตซ์ก็แล้วแต่มาแค่นี้เลยแสดงว่าเริ่มต้นคือถ้าเกิด4แบบนี้เริ่มต้นคือสตรีมมิ่งก่อนเลยสตรีมมิ่งก่อนอ่ะดีขึ้นมาหน่อยคือในมุมมองคืออันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของความชอบครับเป็นเทปคาสเซ็ตคาสเซ็ตใช่ครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันใกล้เคียงกับแผ่นเสียงเอาแผ่นเสียงแต่ว่าเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันยังมีเสียงที่
ขึ้นสูงขึ้นต่ำมันมีมิติที่กว้างกว่าครับแต่พอ CT ปุ๊บมันได้ความคมถ้าสมมติเป็นพี่นกอ่ะถ้าเป็นพี่ Streaming เทปคาสเซ็ต CD แผ่นเสียงจริงๆแล้วระหว่าง CD กับเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันก้ำกึ่งกันเพราะว่ามีน้องๆหลายคนที่เป็นพวกหูเทพประเภทแบบหล่อหูฟังอินเอียร์ครับก็จะชอบ CD เพราะมันมีความคมชัดครับแต่ในความมูสของในเอาพี่นะอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องในมูสของพี่รู้สึกว่าการฟังฟอร์แมตที่เป็นอนาล็อกครับมันเสมือนจริงมันมีระยะถ้าเทียบเหมือนถ่ายภาพมันมีระยะชัดลึกชัดตื้นมันมีไดนามิกมีรูมของมันมีแอมเบียนต์บางอย่างใช่ครับแล้วหลายคนที่ฟังคาสเซ็ตครับก็ชอบความย้วยๆของมันครับซึ่งมันไม่แสดงว่า CD คาสเซ็ตคาสเซ็ต CD แผ่นเสียงเนี่ยอ่ะเรายกแผ่นเสียงออกไปก่อนเพราะแผ่นเสียงน่าจะตัวจบผมเรียกว่าเจ็บแต่จบแต่ CD กับเทปเนี่ยขึ้นอยู่กับเทสใช่แต่เทปเนี่ยมันมีข้อด้อยหนึ่งของในความเป็นตัวตนของพี่นะครับเนื่องจากเครื่องเล่นเทปเนี่ยอายุบวกไป20อัพเครื่องเล่นโอเคมันยังไม่มีผลิตเพิ่มออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบที่แบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณซื้อเทปคาสเซ็ต1ม้วนครับไปฟังกับเครื่องของที่บ้านมันอาจจะโชคดีไม่เสียครับถ้าโชคไม่ดีล่ะคุณซื้อราคาสตาร์ทที่ประมาณ600กว่าบาทไปฟังครั้งหนึ่งแล้วเกิดเครื่องเล่นเทปมันหนีบอ่ะก็พังเลยก็ขาดไปแล้วไอ้ท่อนสมมุติว่าฉันรักเธอครับจะส่งมาให้ใครมันหายไป ต้องไปต่อถูกไหมอันนี้พี่บอกเป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอถูกไหมแล้วถ้าเครื่องมันผลิตออกมาอย่างตอนนี้มันมีเครื่องในจีนที่ผลิตออกมาครับเราก็ยังไม่รู้ว่าสเปคมันเนี่ยคงทนแล้วซ่อมแซมมากน้อยขนาดไหนแต่เครื่องเล่นแผ่นเสียงมันเอาใจเราครับมันทำสตาร์ทอย่างที่พี่มีอยู่เนี่ย 4,000 กว่าบาทฮะฟังบลูทูธได้ก็คือหมายความว่าคุณยังไม่มีแผ่นคุณเปิดสตรีมมิ่งเลยเปิดจากโทรศัพท์ปุ๊บมันเป็นลำโพงให้เราครับเรามีงบหน่อยมีแผ่นก็ได้อรรถรสที่ดีขึ้นมาแล้วมีการันตีเพราะว่าเครื่องมันทำใหม่มีการันตี1ปีถามว่าคุณลงทุนเครื่องลงทุนขี้เหร่ที่สุดเนี่ยนะสำหรับในร้านพี่เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้ว4,900 กว่าบาทครับคุณได้ฟังแล้วบางรุ่นพกพาไปแคมปิ้งได้มีแบตเตอรี่ในตัวครับคุณก็หิ้วไปฮะไปนั่งสมมุติว่าไปรวมกลุ่มกันก็หิ้วไปครับใครจะหิ้วแผ่นมาก็มาเปิดฟังก็ได้มันได้เหมือนกันได้กลุ่มคนที่ฟังแล้วครับแล้วอย่างมีน้องพระนครเหนือครับชาวบ้านอยู่รวมกันฮะคนหนึ่งเนี่ยคิดถูกสุดซื้อเครื่องคนอื่นซื้อแผ่นอันนั้นน่ะไอตัวซื้อแผ่นน่ะนะใช่แล้วก็ไปมันไม่จบไงแล้วไปฟังในบ้านเขาพี่ว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีการที่ดีคือคนนึงอ่ะลงทุนเครื่องคนอื่นซื้อแผ่นไปก็อยากฟังอะไรก็ไปฟังในบ้านที่เช่ารวมอยู่ด้วยกันครับเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆพี่ว่ามันดีแล้วก็คุณเก็บได้อย่างแผ่นที่พี่มีไว้เอาไว้อวดน้องๆเนี่ยนะอายุ60ปีแฟรงค์ซินาตราเอาไว้เปิดว่านี่แผ่น60ปีเสียงยังนิ่งอยู่เลยครับพี่ก็เลยรู้สึกแบบเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่แทรกให้ทุกครั้งที่บางทีบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วพี่ก็ไม่ได้บอกให้ลูกค้าว่าต้องซื้อเครื่องแพงครับพี่จะบอกว่าซื้อเครื่องเล่นเริ่มต้นก่อนแล้วพอเราเก็บแผ่นเยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าเครื่องคาแรคเตอร์แบบไหนเนี่ยเหมาะกับหัวเข็มแบบไหนเหมาะกับการฟังเพลงแบบอันนั้นจะเป็นเรื่องของการแอดวานซ์ไปทีละสเต็ปใช่ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยพี่เชื่อว่าคุณเริ่มต้นดีกว่าคุณเก็บแผ่นอะเจ็บกว่า แต่ว่าอย่างที่บอกนะแผ่นเสียงอะเจ็บแต่จบมันเจ็บแต่จบจริงๆเจ็บแต่จบจริงเพราะว่าผมเองอะผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานนี้เอาจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนอะคือที่บ้านผมมีคาสเซ็ตเยอะเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงซื้อคาสเซ็ตเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เก็บเอาไว้อะพี่นกไม่ได้แบบไปใส่ใจอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยมารู้อีกทีเฮ้ยทุกวันนี้เทปคาสเซ็ตเขาขายกันม้วนหนึ่ง
400 600บางม้วนแบบเป็นพันๆม้วนเก่าหายากเดี๋ยวนี้หลายพันอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชอบบอกน้องๆเขาอย่างนี้นะครับเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของพี่เนี่ยเป็นลูกค้าฟังเพลงต่างประเทศครับท้ายที่สุดเนี่ยแผ่นเสียงมันผลิตเพิ่มคือแผ่นเสียงอย่างสมมติว่ายอดผลิตเริ่มต้นมันที่ 5,000 แผ่นครับในอเมริกาไม่มีพี่อาจจะหาในญี่ปุ่นได้หาในยุโรปได้เพราะฉะนั้นคุณได้ฟังแต่ไม่จำเป็นต้องฟังเทสแรกที่ประเภทแบบดีเป็นเทพแบบว่าฉันต้องแบบตรงปีในอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฟังแบบนี้เลยพี่มองในแง่ของคนฟังไม่จำเป็นต้องเก็บปกแรกเลยครับเพราะว่าหลายคนจะแบบว่าฉันต้องซื้อตรงปีถามว่าบิทเทิลอย่างเงี้ย1962ถึง19อะไรเงี้ยถามว่าสภาพแผ่นตั้งแต่1962เนี่ยไม่แล้วมันแพงมากพี่นกไม่ไหวหรอกซึ่งฟังของใหม่ก็มีรีโปก็มีคุณภาพเสียงคือหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าเสียงเก่ามันดีกว่าแต่พี่เชื่อว่าโรงงานผลิตทุกอย่างมันเดิมหมดครับมีแค่พิมพ์ปกมาใส่ใหม่ครับจำเป็นไหมในแง่ของคนฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเก็บเหมือนพระเครื่องเราไม่ว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของการสะสมใช่ซึ่งคุณภาพเทคโนโลยีวัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ยังมองว่ามันพัฒนามาถ้าคุณ for use ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาของออริจินอลก็ได้ตรงปีใช่ไหมว่าตรงปีแต่ถ้าเกิดคุณจะอยากจะเป็นคาแรคเตอร์สะสมอันนั้นเรื่องของใครของมันใช่ค่ะอย่างเอาง่ายๆอย่าง Oasis ตอนนี้ครบรอบ30ปีอัลบั้มแรกคนตามหากันโหสนั่นเลยพี่ถ้าไปซื้อเมื่อ30ปีที่แล้ว คุณโดนหนักมาก 30ปีล็อตใหม่เนี่ยคุณภาพเสียงไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยได้สีสวยๆเนี่ยคุณเริ่มเก็บตอนที่ตรงปีของคุณเนี่ยคุณจะได้เลยว่านี่เลยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเหมือนตอนนั้นแหละใช่แล้วสีสวยๆทำแผ่นออกมาแต่ว่าคนดูชอบแบบไหนลองคอมเมนต์มาด้วยนะผมก็อยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาฟังผ่าน device อะไรกันคือถ้าเราไม่นับสตรีมมิ่งอ่ะผมว่าแบบมันก็เป็นเสน่ห์นะบางทีเทปคัสเซ็ตซีดีหรือแผ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโคตรจะเป็นเสน่ห์เลยแล้วก็เนี่ยเข้ามาบรรยากาศของร้านพี่นกเนี่ยก็ยังจะเห็นเต็มไปหมดเลยอ่ะชอบดูดิ In Car Modern Dog Horse Triumph Kingdom ก็มีดูบาดูก็อยู่นี่ยังครบอยู่เลยอ่ะอันนี้เป็นพวกรีชูแล้วครับอืมเพราะว่าถ้าเป็นอันเก่าเลยเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เก็บไว้เลยพี่นกมีแบบผมเช็คว่าอะไรดีมีอัลบั้มในดวงใจไหมเอาแบบอัลบั้มในดวงใจของพี่นกแห่งน้องท่าพระจันทร์เอาแบบผมเช็คว่าโอ้เยอะเลยอ่ะตลอดการ สมมติตลอดการสัก5อัลบั้มอ่ะผมไม่นับดีไวซ์ด้วยในดวงใจส่วนตัวก็ต้องพอสพอสอัลบั้มไหน Modern Dog พอสอัลบั้มไหนคือจริงๆแล้วดีทุกชุดเลยโอเคพอสอันหนึ่งครับ Modern Dog Modern Dog ครับแล้วก็ชลัดพี่ชลัดชลัดอาแตมโอเคฮะอันนี้พูดถึงเพลงไทยใช่ไหมครับแล้วก็พี่ว่าจริงๆ Body Slam หรืออะไรเงี้ยคือดีหมดคือจะมาบอกเป็น1 2 3 4 5เนี่ยมันคือการเปิดมา45ปีเอามาให้เลือก5อันดับชิบอายเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าพี่ยกตัวอย่างครับสมัยก่อนเนี่ยพี่ได้โปสเตอร์โปสเตอร์จากบริษัทไนท์สปอร์ตครับศิลปินวางจำหน่ายครับได้โปสเตอร์มาใหญ่มาก30นิ้วสวยมากพี่ก็ลงทุนเข้ากรอบครับใส่กรอบใหญ่ๆเลยนะติดบ้านครับพอผ่านไปสัก2ปีจะเข้ากรอบเก็บใต้เตียงเพราะว่ามันจะได้เรียบพอผ่านไป5ปีปุ๊บม้วนครับมันเริ่มเต็มไปหมดแล้ว มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่ในดวงใจเลยที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมาตลอดมันดวงใจตลอดใช่เพราะเราเป็นคนรักมันใช่แต่ว่าถ้าเพลงสากลอย่างเงี้ยนะครับพี่มีศิลปินในดวงใจเลยคือแบบว่าเป็นเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกฟังแจ๊สคือไมเคิลแฟรงค์นั่นน่าจะแบบหัวเกรียนครับแล้วก็ที่สุขุมวิทมีศิลปินท่านหนึ่งพี่ชื่อพี่เจตครับร้องเพลงของไมเคิลแฟรงค์ชื่อเพลง Lady Want to Know
มันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยการฟังแจ๊สมันดีอย่างนี้ถ้าสากลชัดเจนชัดเจนแต่ถ้าไทยเนี่ยมันเลือกไม่ถูกจริงๆถ้าไทยเนี่ยตอบไม่ได้เลย ในช่วงเวลาอย่างพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยครับใช่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 หรือว่าออโตบานอย่างเงี้ยหรือพี่บอยโกอย่างเงี้ยนะอิทธิพลังกูลตอนที่ให้มันแล้วไปเนี่ยเราอาจจะเฮิร์ตอะไรมาเจอเพลงนี้เข้าไปโอ้โหน้ำตาคลออยากรู้ว่าถ้าเกิดพี่เป็นคนนอกแล้วมองเข้าไปอ่ะทำไมร้านน้องท่าประจันถึงกลายเป็นร้านที่มันฮิตมาตลอด45ปีทำไมถึงกลายเป็นร้านเทปร้านหนึ่งที่มันเป็นร้านที่ฮิตมีคนเข้าออกมีคนรู้จักมีคนเชื่อมั่นมีคนเข้าออกมาตลอดไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นทำไมมันถึงกลายเป็นร้านที่ขายเทปซีดีแผ่นเสียงแล้วทำไมมันถึงฮิตพี่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนเขารับพี่เป็นเพื่อนหรือเปล่านะแต่พี่รู้สึกว่าเรามีเพื่อนอะทุกคนที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยครับมันไม่ได้แค่มาซื้อเราซื้อของแล้วกลับไปอะ uh-huh. บางคนตอนนี้ มีลูกมีหลานแล้วครับแต่ก็ยังเจอมายังเป็นพี่นกอยู่มาคุยกันคือเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในโซนนี้แล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ความเป็นฟังเพลงหรือเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีอายุที่จะบอกว่าอายุเท่าไหร่ครับถึงคบกันได้แต่นี้มันเป็นแลกเปลี่ยนทางเรื่องการฟังรสนิยมในการดนตรีพี่คิดว่ามันคุยได้ไม่จบอ่ะพี่สามารถคุยกับเด็กรุ่นลูกเดียวลูกก็ไม่ใช่เด็กเล็กกว่าลูกอีกก็ยังคุยได้แสดงว่ามันเป็นมากกว่าร้านเทปมันเป็นมากกว่าร้านขายมันเป็นเหมือนอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกมันน่าจะเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักเพลงใช่ใช่ที่มารวมตัวกันพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะไม่รู้คนอื่นคิดป่ะแต่พี่รู้สึกแบบไอ้การที่คนอาจจะไม่ต้องเดินมาแล้วมาถึงแล้วซื้อพี่แล้วกลับบ้านไปเลยเฉยๆอาจจะมาแบบวันนี้ไม่มีตังค์พี่จะเจอลูกค้าน้องๆที่สนิทกันวันนี้ผมไม่มีตังค์นะครับครับผมอยากมาเจอมาฟังมาดูอะไรใหม่ๆพี่ไม่ตำหนิแต่คุณไม่ต้องมาเก๊กเลย คุณไม่ต้องมาเก๊กแบบ โอ้ยฉันอยากได้นู่นอยากได้นี่คุณไม่มีตังค์มาคุยกันมาคุยกันได้มาทักทายกันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยมาแนะนำกันได้พี่ไม่มีวงนี้เหรอพี่มีอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยพี่คุยได้ตลอดเลยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยดีนะเขาโอเพ่นกับเราเลยว่าเฮ้ยวันนี้ผมไม่มีตังค์เนี่ยผมอยากเข้ามาดูได้สุดท้ายครับน้องท่าพระจันทร์ในวันนี้และในอนาคตมันจะเป็นยังไงครับมันจะยังเป็นแบบนี้หรือมันมีอะไรที่คิดว่าจะปรับหรือเปลี่ยนหรืออะไรยังไงนะฮะจริงๆถ้าทำได้ก็อาจจะมีโซนเซ็กชันที่มันชัดเจนให้น้องๆมาปล่อยผลงานมาจอยกันคือเครื่องจากพื้นที่มันอาจจะจำกัดเราก็อาจจะรับได้จำนวนไม่เยอะเราไม่ได้สามารถรับแบบจุได้100คนคือมีช่วงหนึ่งที่ไปเปิดที่ช่างช่วยอะครับเราก็เหมือนเป็นไลท์เฮาส์ให้น้องๆไปเปิดตรงนั้นน่ะอันนั้นก็สนุกนะครับอันนั้นสนุกฮอลล์นั้นจุได้ประมาณสักน่าจะ100ถึง200คนครับเราสนุกมากแสดงว่าในโปรเจกต์ที่คิดเอาไว้ก็อยากจะมีพื้นที่ถ้าทำได้ซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนพอถึงเวลาทำได้พี่อาจจะแบบโอ้ไม่เอาแล้ว คือมีความรู้สึกว่าอย่างพื้นที่ตรงนี้ครับสมมุติว่าคือศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยเวลามาเล่นเนี่ยอุปกรณ์เยอะแหละอืมเจอหลายๆอย่างเข้าไปพื้นที่พี่อาจจะไม่พอใช่ไหมสมัยแรกๆเนี่ยกีตาร์ตัวเดียวเขาก็เกาปุ๊บไม่ต้องมีมิกซ์ไม่ต้องมีไมค์เพาะแล้วแต่เดี๋ยวนี้น้องๆเก่ง มีกรุ๊ปใส่เข้าไปมีอย่างอื่นใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละคิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้ยังไม่เป็นแล้วเราก็จะเป็นพื้นที่ให้กับทุกคนใช่ครับโคตรชอบเลยตั้งแต่เดินเข้ามาบรรยากาศแล้วก็รวมถึงสิ่งที่พี่นกเล่าให้ฟังอ่ะมันทั้งนอสตาเจียด้วยนะครับมันย้อนกลับไปหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงแบบเราได้เห็นเรื่องราวว่าร้านที่อยู่ในความทรงจำแล้วเราชอบอ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็รวมไปถึงแนวคิดของสี่พี่น้อง
แห่งดินแดนน้องท่าพระจันทร์ขอบพระคุณมากๆครับพี่นกขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอย่างที่บอกครับทุกคนครับคนดูครับว่า history วันนี้เนี่ยน้องท่าพระจันทร์น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันอยู่ในความทรงจำของทุกคนครับแล้วก็พอเราได้มาฟังแบบเนี้ยเราจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ร้านขายเทปอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่พื้นที่อย่างเดียวหรือมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของสถานที่ที่ให้คุณเข้ามาฟังเพลงหรือซื้อของอย่างเดียวแต่มันเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนรสนิยมความชอบความรักในเรื่องของเพลงแล้วก็ดนตรีจริงๆครับถ้าเกิดใครชอบก็ยังมาได้นะครับน้องท่าพระจันทร์ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณยังสามารถที่จะมาเลือกได้คุณชอบดีไวซ์แบบไหนล่ะครับชอบเทปชอบซีดีชอบแผ่นเสียงและเดี๋ยวนี้พี่นกเขายังมีอีกหลายๆอย่างก็ใช่เรามีเสื้อวงดนตรีมีเสื้อวงด้วยนะครับเนี่ยครับก็มาลองเที่ยวดูหรือไม่มีอะไรก็มาเช็คอินมาเช็คอินกับพี่นกได้นะวันนี้ฮิสตอรี่ลาไปก่อนพี่นกขอบคุณครับขอบคุณครับอีพีหน้าเจอกันครับทุกคนครับสวัสดีครับ